ทุกท่านและที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือวัดท่าฟ้าใต้ที่บ้านท่าฟ้าใหม่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีการคัดจะมีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี2556นะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านประจำบ้านท่าฟ้าใหม่นี้ก็คือค่ะผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านรวยเขื่อนแก้วนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าฟ้าใหม่แห่งนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันค่ะว่าที่บ้านท่าฟ้าใหม่แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจและเป็นจุดเด่นเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในปีงบประมาณ2555เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2556ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2546และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2556แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2551เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2556เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลปี2556หลักเกณฑ์ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2556กรมการปกครองได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้านหลักทั้งสิ้น3ด้านคือ 1. คุณลักษณะของบุคคลเช่นความประพฤติภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ทักษะในการบริหารงาน 2. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เช่นการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายกำหนด 3.ผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษประวัติส่วนตัวนายรวยเขื่อนแก้วตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าฟ้าใหม่หมู่ที่7ตำบลสาระอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเกิดเมื่อวันที่18กันยายน2505อายุ50ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านท่าฟ้าใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาคม2553จนถึงปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่93หมู่7ตำบลสาระอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาอาชีพธุรกิจส่วนตัวผลงานดีเด่นผลงานย้อนหลังปี2543ขับเคลื่อนหมู่บ้านท่าฟ้าใหม่ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งพร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เน้นประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติดมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่ปี2547ขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านท่าฟ้าใหม่โดยการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเชียงม่วนจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเลี้ยงปลาในหมู่ประมงหมู่บ้านท่าฟ้าใหม่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเน้นประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติดปี2551ขับเคลื่อนหมู่บ้านท่าฟ้าใหม่ให้เป็นหมู่บ้านที่มีแผนชุมชนดีเด่นปี2552ขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ตามโครงการจังหวัดพะเยาเมืองน่าอยู่ปี2553ขับเคลื่อนหมู่บ้านท่าฟ้าใหม่เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีประชาชนมีการดูแลสุขภาพของตนเองและออกกำลังกายอยู่เสมอ
ปี2554ได้มีการดำเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนท่าฟ้าใต้หมู่7ตำบลสาระโดยการจัดผ้าป่าสามัคคีได้ปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 570,000 บาทและได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลมอบให้แก่โรงเรียนท่าฟ้าใหม่ใต้ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในปี2555ได้มีการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์โอท็อปอำเภอเชียงม่วนโดยได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์และประสานกลุ่มโอท็อปในเขตพื้นที่อำเภอเชียงม่วนในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางให้ตลาดในเขตกลุ่มแล้วก็ยาเสพติดนะครับผมก็เรื่องป่าไม้นี่ผมก็ได้สนับสนุนนะครับผมก็สนับสนุนตั้งเป็นตาตะเวนรักษาป่าอยู่ตลอดนะครับเดือนละครั้งก็ได้นำสมาชิกนะครับสมาชิกตาสะดอนอาสาพิทักษ์ป่านี่แหละคือไปตรวจตาแล้วก็รักษาป่ามาโดยตลอดนะครับเรื่องยาเสพติดนี่ผมก็คือรณรงค์เนาะบอกหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้มนี่มีส่วนร่วมถ้ามีเหตุการณ์หรือว่ามีเบาะแสผู้ฆ่าผู้เสพผมก็จะขอหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้มนี่เอามาบอกผมหรือว่ามาเสนอผมก่อนนะครับครับผมขอมายี่ก่อนนะครับก็ขออนุโมทนากับพ่อหลวงรวยนักๆที่ว่าท่านมีความส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนาบ่ว่าด้านกิจกรรมการประเพณีลอยกระทงตานตุงปีใหม่ไทลื้อแล้วก็การส่งเสริมด้านจริยธรรมวัฒนธรรมพระหลวงรวยจะเป็นแก่นนำดีมากเลยตลอดถึงการสร้างศาสนสถานต่างๆอาทิเช่นศาลาการประเรียนแล้วก็ห้องน้ำของวัดแล้วก็ซุ้มประตูของวัดก็มาจากฝีมือพระหลวงรวยว่าเขาจะได้พอดีพระหลวงรวยก็มาเล่าว่านี่เป็นอู้ตามภาษาชาวบ้านนะบ่าวตุลุงผมหันไม้ตายขานมันอยู่ห้อยน้ำมันเขาจะมาสร้างซุ้มประตูดีก็มันก็ตรงกับวัตถุประสงค์พอดีนะก็เลยว่าเอาก็เอาในฐานะที่ว่าพระหลวงรวยนี่เป็นหลานเขยเนาะก็เลยว่าเอาเต้หลานเคยเฮ้ยถ้าว่าหลานเคยมีความสามารถเอามาได้ก็เอามาอันผมจะไปประสานท่านนายอำเภอเนาะพอดีสมัยนั้นนายอำเภอสันสวนนเลิศเพิ่นก็ว่าโอ้มันไม่แต่ขานอยู่หั่นก็ปล่อยละหั่นกับไฟไหม้ไฟล้ำบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เฮาเอามาทําผลประโยชน์ตรงนี้ดีกว่าก็พอดีพลุงร้อยเพิ่นมีจ้างก็เอาจ้างไปชักหลากมาน่ะก็มาทําเป็นซุ้มประตูที่สวยงามอยู่ครับบัดนี้นะก็เป็นผลงานของพลุงร้อยเหมือนกันน่ะอนุโมทนาครับด้านทางด้านพ่อหลวงรวยเนาะพ่อหลวงรวยได้เป็นผู้นำองค์กรเรื่องของราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับหรือชื่อย่อว่ารสทป.นะครับท่านได้ผ่านการอบรมเมื่อปี2512ทีนี้ว่าทางคณะกรรมการหรือเราสมาชิกที่อบรมด้วยกันเนี่ยมีทั้งสิ้นอยู่100คนนะท่านได้เลือกประธานองค์กรขึ้นมาคือพ่อหลวงรวยได้เป็นประธานองค์กรทีนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากการอบรมเนี่ยปรากฏว่าสัก3ปีนะครับผลงานที่ทางหน่วยงานอบรมเนี่ยได้มอบหมายภารกิจไว้คือราษฎรกลุ่มเนี่ยเข้าไปดูแลพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบของหมู่บ้านตนเองปรากฏว่าภายหลังนั้นประมาณ3ปีนะครับทางองค์กรโดยการนำของพ่อหลวงรวยนะครับได้ขึ้นไปฟื้นฟูลาดตระเวนป้องกันไฟป่าจนทำให้สภาพป่ามีความสมบูรณ์ขึ้นทางคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15จึงได้นำเสนอผลงานตรงเนี้ยเข้าไปให้แก่คณะกรรมการประจำปีในเรื่องของการคัดเลือกชุมชนหมู่บ้านที่ดูแลทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นประจำปี2555นะครับโดยคณะกรรมการที่มีขึ้นมานั้นประกอบด้วยตัวแทนของกองทัพภาคที่3ตัวแทนของสำนักผู้แทนสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็ตัวแทนของฝ่ายปกครองท้องที่ตลอดจนผู้แทนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15หรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ข้ามาดูแลเข้ามาดูสภาพป่าที่ส่งเข้าไปประกวดปรากฏว่าผลของการนำเสนอในครั้งนั้นนะครับโดยการนำของนายรวยนะครับผู้ใหญ่บ้านท่าฟ้าใหม่ท่าฟ้าใต้นะครับซึ่งผลงานปรากฏว่าผ่านหลักเกณฑ์ที่จะให้ได้เข้ารับธงพระราชทานรสทป.ประจำปี2555ครับครับก็ยินดีครับพ่อหลวงเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อโชติกามินหาเจริญนะคะพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลและผู้รับผิดชอบงานโอท็อปค่ะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะคะคือศูนย์เศรษฐกิจฐานรากของระดับอำเภอค่ะของเราจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะในส่วนกิจกรรมภายในศูนย์ตรงนี้นะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าฟ้าใหม่ผู้ใหญ่รวยค่ะก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมคือซึ่งศูนย์ตรงนี้ผู้ใหญ่ก็ได้มีการระดมผลิตภัณฑ์และก็ให้คำแนะนำปรึกษาในส่วนของผลิตภัณฑ์โอท็อปที่อยู่ในหมู่บ้านและในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านนะคะเอามาร่วมในการจัดนิทรรศการและก็จำหน่ายนี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับมิตรภาพแล้วก็ความประทับใจจากบ้านท่าฟ้าใหม่ใต้เป็นอย่างมากนะคะก็ขอพระคุณชาวบ้านท่าฟ้าใหม่ด้วยนะคะที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดีค่ะวันนี้นะคะก็ดิฉันนะคะจิราวรรณจิรการขอนำทุกท่านจากลาไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะดิฉันรายงานจากบ้านท่าฟ้าใหม่ใต้อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะ